เมื่อวานนี้นะครับยูโร2,024ก็มีคู่แรกแล้วนะครับที่เสมอกัน0ต่อ0นะครับก็เป็นเกมใหญ่ด้วยนะครับเป็นเกมบิ๊กแมชคู่ระหว่างเนเธอร์แลนด์กับฝรั่งเศสครับแต่อย่างไรก็ตามครับเสมอกัน0ูนยแต่เป็น0ูนที่โคตรคุณภาพเลยครับเล่นดีมากๆครับทั้ง2ทีมครับมีโอกาสยิงรวมกันไปก็เมื่อวานนี้มากกว่า20ครั้งด้วยกันนะครับก็เป็น0ูนที่สนุกนะครับ พูดถึงรายละเอียดในเกมนิดหนึ่งครับเมื่อวานนี้นะครับทางฝั่งของนิทแลนด์ครับก็มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นกัน1ตำแหน่งครับฝรั่งเศสก็เปลี่ยนเพียงแค่ตำแหน่งเดียวเหมือนกันนะครับไล่มานะครับผู้รักษาประตูเมื่อวานนี้ของนิทแลนด์ก็เป็นแฟร์บลูคเคนนะครับคู่เซนเตอร์เดอฟลายกับฟานได้เหมือนเดิมแบ็กซ้ายเป็นนาธานอาเก้แบ็กขวาดุมฟรี ส่วนแดนกลางครับก็มีทางไรเดอร์ครับชาบี้ซีมอนนะครับแล้วก็เชลเทนเกมลุกมีโคดีกัคโปครับเมนฟิสเดปายแล้วก็ฟลิมโปงครับก็มีการถอดโจเอ้เพียแมนนะครับแดนกลางออกแล้วก็ส่งทางฟลิมโปงลงมาเอาฟลิมโปงไปเล่นตัวบนครับแล้วก็ถอยชาบี้ซีมอนนะครับลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์แดนกลางแทนครับเปลี่ยนแค่ตำแหน่งเดียวส่วนทางฝั่งของฝรั่งเศสครับเมื่อวานนี้เปลี่ยนแค่ตำแหน่งเดียวเหมือนกันนะครับก็ผู้สาะตูนะครับเป็นทางไมเมนยองครับเกมรับมีชูสคุนเดอูปาเมกาโนซาลีบาครับเตโอเอนดส ส่วนแดนกลางเมื่อวานนี้นะครับก็ส่งทางชัวเมนี่ครับลงมาเล่นร่วมกับกองเต้แล้วก็ราบิโอครับข้างบนนะครับก็มีเดมเบเล่มาคัตตูรามแล้วก็กริสมันครับก็เอมบาเป้อย่างที่เรารู้กันนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับมีอาการบาดเจ็บที่ดั้งจมูกหักนะครับก็ไม่สามารถลงเล่นได้นะครับก็ดันกริสมันเล่นมาเล่นในตำแหน่งของเอมบาเป้แล้วก็ถอยชัวเมนี่นะครับไปเล่นเป็นมิดฟิลด์คู่กับกองเต้แล้วก็ทางราบิโอสามมิดฟิลด์แดนกลางครับ เมื่อวานนี้ก็เป็นเกมที่สู้สนุกนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของการครองบอลบุกครฝรั่งเศสทําได้ดีกว่าเพราะว่าสถิติหลังเกมครับออกมานี่58ต่อ42เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนวัดกันในแต่ละตําแหน่งนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าต้องยอมรับนะครับว่าการครองบอลบุกของฝรั่งเศสดีกว่าเนื่องจากแดนกลางของฝรั่งเศสแน่นกว่าครับมีกองเต้มีชัวเมนี่นะครับมีราบิโอสแดนกลางครับถือว่าแข็งแกร่งมากๆกครับก็ดูดีกว่าแดนกลางของเนเธอร์แลนด์ครับ ซึ่งมีทางไรเดอร์ชาบี้ซีมอนแล้วก็ทางเชาเทนนะครับคู่นี้นะครับลักษณะก็เหมือนกันเลยครับเกมรับเหนียวแน่นเหมือนกันครับเกมรับของฝรั่งเศสก็แข็งแกร่งตามธรรมชาติของพวกเขาอยู่แล้วนะครับเกมรับแข็งแกล่งแดนกลางดีนะครับแต่ปัญหาเดียวของฝรั่งเศสตอนนี้ก็คือว่าเรื่องการจบสกอร์นะครับเกมล่าสุดครับในเกมเจอเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสสร้างสรรค์โอกาสในการจบสกอร์ได้16ครั้งนะครับแต่เข้ากรอบไปเพียงแค่สครั้งเท่านั้นนะครับ แล้วก็ยิงไม่ได้นะครับก็ถือว่าสร้างสรรโอกาสได้เยอะแต่ว่าจบไม่ดีนะครับสำหรับฝรั่งเศสครับนี่คือจุดที่อาจจะต้องแก้ไขนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องรอเอมบาเป้แหละครับหรือไม่ก็ต้องรอลุ้นในแก๊ปพวกนิโคล่าบาเลล่านะครับควโลมัวนี่อุสมานเดมเบเล่นะครับกรีซมันรีดฟอร์มให้ได้สักครึ่งหนึ่งของเอมบาเป้ครับก็ยังจะทำให้เกมรุกของฝรั่งเศสน่าจะดีขึ้นนะครับอีกคนนะครับมาคัตตูรามก็เป็นคนที่มีโอกาสเยอะนะครับแต่ว่าผมว่า2เกมที่ผ่าาม ยังดูน่าผิดหวังนะครับสำหรับทางฝั่งของกองหน้าอย่างมาคัตตูรามนะครับข้ามาดูที่เนเธอร์แลนด์ครับเมื่อวานนี้นะครับโดยรวมสำหรับผมนะผมก็ถือว่าพวกเขาก็ทําผลงานในการเจอฝรั่งเศสได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าคู่นี้ครับเฮตูเฮตย้อนกลับไปที่เป็นผ่านมาครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางฝรั่งเศสนะครับที่ชนะเนเธอร์แลนด์นะครับและเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าสู้ฝรั่งเศสได้ดีครับแต่เกมรับของพวกเขาโดดเด่นมากครับเมื่อวานนี้เฟอร์กิวฟานไรกับเดฟล l ยครับ ก็ถือว่ายอดเยี่ยมโดยเฉพาะทางเฟอร์กิลฟานได้ครับเมื่อวานนี้ถ้าผมยกแมนออฟเดอะแมชนะครับให้กับทางฝั่งของนิอัลแลนต้องยกให้เฟอร์กิลฟานได้ครับแข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่งนะครับช่วยทีมได้เยอะเลยนะครับในการสกัดกั้นเกมรุกของฝรั่งเศสนะครับถ้าไม่มีฟานได้ก็อาจจะแพ้แล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับส่วนแดนกลางเมื่อวานนี้ก็สู้ได้ดีระดับหนึ่งนะครับแต่โอ้โหแดนกลางอย่างไรเดอร์ซีมอนแล้วก็เชาเทนไปดวลกับชูอาเมนี่กับกองเต้ไปดวลกับราบิโอครับ เล่นได้ขนาดนี้สำหรับผมผมก็ถือว่าไม่แย่นะทางฝั่งของเนเธอร์แลนด์นะครับส่วนเกมลุกมีความวูบวาบจริงนะครับแล้วก็ชอบด้วยครับกับการส่งริมโปลงลงไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับคือมันเล็กลักษณะคล้ายๆกันนะสทีมนี้ก็คือตัวจบไม่ค่อยดีนะครับถ้าเกิดมีตัวจบจะเราย้อนกลับไปนะชุดนี้ถ้าน,น้าเป้าเป็นโรบินฟานเพอร์ซี่นะครับโอ้โหผมว่าเนเธอร์แลนด์ก็น่าจะไปไกลเหมือนกันนะครับนี่คือปัญหาที่เนเธอร์แลนด์อาจจะต้องแก้ไขกันต่อไป ลักษณะเหมือนกันครับทั้งฝรั่งเศสแล้วก็ทางฝั่งของเนเธอร์แลนด์ครับเป็นทีมที่ดีครับเกมรับไม่ต้องห่วงแดนกลางก็ถือโอเคนะครับส่วนเกมลุกครับฝรั่งเศสเกมลุกน่ากลัวมากแต่ปรับกันที่จุดเล็กๆน้อยๆครับเรื่องของความคมนะครับส่วนเนเธอร์แลนด์ก็เช่นกันครับความคมต้องปรับโดยด่วนนะก็ถือว่าโดยรวมเป็นศูนย์ศูนย์ที่สนุกเป็นศูนย์ศูนย์ที่มีคุณภาพแล้วทั้งสองทีมนี้ผมก็เชื่อว่าก็น่าจะไปได้ไกลแน่ๆนะครับในการแข่งขันยูโร2 0 2 4นแหละครับ ส่วนนี้หละครับก็ตามที่บอกไปเลยครับแมนออฟเดอะแมชครับของทางฝั่งเนเธอร์แลนด์ครับต้องยกให้กับตันทีมเฟอร์กิลฟานได้เลยครับเมื่อวานนี้นะครับก็ช่วยทําให้ทีมไม่เสียประตูว่าเป็นกองหลังที่แข็งแกร่งมากๆช่วยทีมได้เป็นอย่างดีเลยครับถือว่าต้องให้เขาเลยครับเกมเมื่อวานนี้สุดยอดครับสำหรับเฟอร์กิลฟานได้ครับส่วนทางฝั่งของฝรั่งเศสครับโดดเด่นกว่าใครเพื่อนครับโดดเด่นทั้งเกมรับโดดเด่นทั้งเกมรุกครับวิ่งพล่านไปทั่วสนามครับ เอ็นโกโลกองเต้ครับในวัย33ปีครับ2เกมที่ผ่านมาไม่มีใครโดดเด่นเกินหน้าเกินตาทางเอ็นโกโลกองเต้ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ2เกมที่ผ่านมาคว้าแมนออฟเดอะแมชไป2นัดเลยนะครับก็ถือว่าพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่ากองเต้ก็คือกองเต้กองเต้คือมิดฟิลด์18บปดอดครับก็เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงครับที่เมื่อวานนี้จะได้รางวัลแมนออฟเดอะแมชประจําการแข่งขันไปแล้วครับ ส่วนทางด้านทีมชาติฝรั่งเศสครับการไม่มีเอ็มบาเป้นะครับก็มีการจดสถิติเอาไว้นะครับว่า2ปีที่ผ่านมานะครับเมื่อไรก็ตามที่เอ็มบาเป้ไม่ได้ลงเล่นกับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับนับตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมานะครับฝรั่งเศสลงเล่นไป7เกมโดยที่ไม่มีเอ็มบาเป้ครับปรากฏว่าฝรั่งเศสไม่ชนะคู่ต่อสู้เลยนะครับแม้แต่เกมเดียวครับหลังจากนี้ก็ภาวนาแล้วครับขอเอ็มบาเป้กลับมาลงเล่นให้ได้อีกครั้งหนึ่งครับ ถ้าลงเล่นได้ผมว่ากองหน้าของทีมชาติฝรั่งเศสก็น่าจะมีความวูบวาบก็น่าจะมีความน่ากลัวแล้วก็น่าดูกว่านี้อีกหลายเท่าตัวเลยนะครับก็ขอให้เอมบาปเป้หายจากการบาดเจ็บกลับมาเล่นได้ไวๆแล้วกันนะครับอยากเห็นมากคิดถึงเลยนะครับเอมบาปเป้เนาะการกระชากลากเลื้ยของเขาครับก็เดี๋ยวรุนกัน,นครับฝรั่งเศสชุดนี้จะไปได้ไกลขนาดไหนครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ต้องพูดถึงนะครับนั่นก็คือจังหวะนี้แหละครับจังหวะที่ส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายครับของชาบี้ซีมอนนะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับประตูนี้เนเธอร์แลนด์ไม่ได้ประตูนะครับเนื่องจากผู้ตัดสินมองว่าดุมฟรีนะครับไปยืนอยู่ในตำแหน่งที่มีส่วนกับการได้ประตูนะครับนี่ครับตามภาพที่เห็นนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูนะครับเขาก็ไม่ได้มีส่วนกับการได้ประตูนี้นะครับแต่สาหรับผมนะก็เข้าใจได้นะว่าผู้ตัดสินเขาอาจจะมองว่าทางฝั่งดุมฟรีมันไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นวิถีที่มันมีโอกาสที่จะทําให้ผู้สาประตูมันเสียสมาธิหรืออะไรก็แล้วแต่ครับคือจังหวะนี้ครับถ้าดุมฟรี ถอยมายืนที่เสาแรกหรือไปยืนที่เสาสองครับผมว่าจังหวะเนี้ยยังไงก็ได้ประตูแต่ตำแหน่งที่ยืนนะครับมันไปยืนอยู่ตำแหน่งตรงกลางประตูพอดีเลยครับผู้ตัดสินเลยว่ามองว่ามันมีส่วนกับการได้ประตูลูกนี้นะครับและเพื่อนๆเลยครับที่ดูคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรบ้างกับช็อตช็อตนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยหน่อยนะครับคิดว่าประตูนี้ควรได้หรือประตูนี้ไม่ควรได้ครับมองว่าอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์มาหน่อยครับ แล้วเ,เพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับ2ทีมนี้เป็นส่วน,วนที่รู้สึกว่าสนุกหรือเปล่านะครับแมนเอสเดอะแมตให้ใครและคิดว่า2ทีมนี้จะไปได้ไกลขนาดไหนในยูโร2024ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับและสุดท้ายอย่าลืมติดตามช่องฟนตรงไปด้วยนะ สุดท้ายก็ฝากด้วยลวกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซูซูกิครับตอนนี้มีแคมเปญพิเศษมอบให้นะครับซูซูกิอีซี่ไดนะครับโปรโมชั่นนี้คุ้มค่าแน่นอนครับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนนี้นะครับหากใครสนใจครับไปได้เลยครับที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับหรือลองเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ w w w suzuki.co.th ครับก็ฝากด้วยลวกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซูซูกิครับ